ช่วงพิชาหายหน้าหายตาไปนานเลยแฟนๆคิดถึงต้องถามก่อนแล้วว่าหายไปไหนมาครับอ๋อไปทำงานครับผมทำงานอะไรครับทำงานโรงงานครับที่ระยองครับผมนะฮะแล้วตัดสินใจยังไงถึงกลับคืนสู่สังเวียนเลือดอีกครั้งหนึ่งเห็นน้องเสือเข็มกลับมาต่อยครับผมแล้วอยากกลับมาต่อยบ้างครับผมมันคันไม้คันมือใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะเตรียมพร้อมของตัวเองเนี่ยเตรียมตัวนานขนาดไหนโอ้ไฟนี่ผมซ้อม3เดือนครับผม3เดือนครับผมเพื่อไฟนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับผมนะฮะกับคู่ชกคนนี้ซื่อสัตย์ครับผมศึกษาเข้ามาเยอะไหมศึกษาแบบผมดูคลิปเขาทุกเดือนเลยผมดูว่าเขาชกแบบไหนอ่าฮะอ่านเกมมาว่าเขาเป็นมวยศอกมวยศอกแล้วเราก็มาทำการเก็บตัวอยู่ที่ค่าย PK ใช่ครับผม3เดือนเต็มๆครับผมขึ้นเวทีวันนี้ครั้งแรกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่ครับผมแต่ก็ยังมีประมาทอยู่ยังมีประมาทอยู่ยังแบบไม่ออกมันไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับโอ้นี่ไม่เต็มร้อยนะครับผมนะฮะยกแรกนี่เราใส่เขาได้นะ8ยก2ยก2ใช่ไหมยก2เราได้2นับนี่นะฮะยกแรกเป็นไงกันเอางี้ก่อนยกแรกยังเกรงๆอยู่เพราะว่าน้ำเหนือไม่ออกครับผมพองเหงื่อเริ่มออกเครื่องเริ่มร้อนใช่ครับผมยกสองเครื่องติดแล้วครับผมใส่เขาได้นับแปดถึงสองครั้งใช่ครับผมทีแรกคิดว่ายังไงบ้างคิดว่ามันไม่น่าจะขึ้นไปแล้วไม่น่าขึ้นมาครับผมแต่ก็ทนจริงๆครับผมทนเราก็ทนเหมือนกันนะครับผมตอนที่เราจะใส่เขาจะใส่ไปน็อกเขาอ่ะรู้สึกว่าเราก็โดนเขาเหมือนกันโดนศอกครับผมโดนศอกเสริมมาแล้วจนปากพอดีครับผมใจหายวาบไปก็วืบนิดนึงครับผมแต่ทนได้ครับผมแต่ทนได้นะนะแต่ก็ทำให้การชกเน้นเปลี่ยนแผนไปเลยหรือเปล่าก็เปลี่ยนแผนได้ครับผมต้องเน้นเสพใช้มากขึ้นวุ่นยาวขึ้นครับวุ่นยาวนะฮะหมดไป2ยกก็โอเคความมั่นใจมันมีอยู่แล้วเราต้องชนะแน่ใช่ครับยก3เป็นยังไงบ้างก็ต้องชนะผมว่าเอาวุ่นแต่ว่าแล้วก็จะนอกข้อละคมแต่ว่าเขาทนจริงครับเขาทนครับผมนะฮะก็ชกในครั้งนี้ประสบชัยชนะอย่างที่ว่าเราต้องการใช่ครับแต่เสียดายอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ได้ 350,000 นี่เลยใช่ครับผมไม่เป็นไรครับไฟหน้ายังมีครับผมไฟหน้ายังมีครับผมนะฮะกับการที่มาชกครั้งนี้ครั้งแรกนี่พอใจไหมก็พอใจในระดับนึงครับผมก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับต้องไปแก้อะไรอีกเด็ดขาดมากกว่านี้ครับผมยิ่งเด็ดขาดครับผมนะฮะ2นับนี่ไม่เด็ดขาดใช่ไหมยังครับผมมันต้องทีเดียวจบใช่ไหมใช่ครับผมนะในอดีตเคยทีเดียวจบใช่ครับผมนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าอาชีพที่เคยทำอยู่ที่โรงงานยางไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับผมชกมวยดีกว่าใช่ครับผมนะอายุ33ปีของโชคปีชาสบายสบายเลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าไฟนี้ผมซ้อม2เดือนเต็มครับผมเพราะไฟนี้อ่าฮะไม่กลับบ้านไม่อะไรแล้วครับผมตั้งใจเลยครับวันนี้หมดแรงป่ะถามนี่ไม่ครับผมแต่125มันใหญ่สำหรับผมครับผมไฟหน้าก็122น้ำหนักแค่122แล้วก็เตรียมพร้อมไปเรื่อยว่างั้นนะต่างนิดนึงครับพูดถึงได้ต่อยไฟนี้แล้วได้ต่อยนวมสี่ออนน่าจะครั้งแรกใช่ครับผมเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับผมเพราะว่านวมนี้ใครโดนเป็นหลับแล้วโดนเป็นหลับใช่ครับผมเหมือนสร้างเหมือนเราเพราะว่าผมโดนก็มีนึกนิดนึงครับแต่เขาผมก็ต่อยเหมือนกันเราคิดว่าจากที่เราไม่ได้ชกมานานกลับมาชกอีกครั้งนึงเนี่ยพลังกำปั้นเรายังโอเคอยู่ไหมก็ยังไม่เต็มร้อยอะไรครับต้องรอไฟหน้าให้เป็นละการสมบูรณ์กันนี้ครับ